สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนก่อนอื่นนะครับผมเข้าไปที่มิชชั่นก่อนนะครับผมทางซ้ายมือเลยนี่ครับผมมีแพ็คมาให้นะครับผมทุกคนว้าวตัวก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมแต่ผู้เล่นช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะชอบนะครับผมเอาละก็ได้ DNA แล้วกันนะครับผมผู้เล่นแบบว่าที่เล่นมานานแล้ว รับก่อนครับผมก็ซองมันไม่ได้อะไรเนาะแต่เขาแจกฟรีนะครับผมมันก็ต้องรับใช่ไหมโอเคดีได้เงินเขียวด้วย ได้ดินโล่ครับผมไม่ได้คาดหวังเลยนะเอาจริงๆถึงจะได้แบบสีทองระดับรีเจนก็จะได้เอทีเล็กเฉยๆครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ครับผมมีถึง2ซองเลยนะเข้าเกมมาก็อย่าลืมรับกันก่อนนะผมผู้เล่นที่แบบว่าระดับกลางถึงระดับสูงเนี่ยก็รับดีเนไปแล้วกันเนาะโอเคแกลิมิมัสผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับผมทุกคนโอเควันนี้ครับผมทุกคนพี่มีตัวมารีวิวด้วยครับผมสัตว์น้ำนะไหนๆก็แพ็กสัตว์น้ำแล้วครับผมจริงๆมีหลายตัวนะแต่พวกซุปเปอร์แรร์ด้วยครับผมซุปเปอร์แรร์ไม่รู้คนจะอยากดูหรือเปล่าแต่กว่าจะถึงเลเวลแม็กมันก็ใช้เวลานะทุกคนนี่ครับผมทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้าไรโซดัสนะผมว้าวนี่เลยครับผมเป็นตัวรีเจนนะผมปลารีเจนระดับแรกเท่านั้นนะผมก็ขึ้นเลเวลแม็กแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่มีไฮบริดเลยครับผมในอนาคตนะผมต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยอาจจะมีไฮบริดมาตามหลังนะผมเพราะฉะนั้นก็พยายามเก็บกันด้วยครับผมไปละเออโอเคไปกินอาหารเถอะลูก ไอ้พวกตระกูลปลาเนี่ยรีวิวไม่ได้เดี๋ยวมันก็ว่ายไปเอาละครับผมแล้วมาโอ้ยแง่มไปแล้ววัดบัตบ้าโอ้โหกินปลาเล็กกินปลาเล็กปลาน้อยครับผมทุกคนโอ้ตัวมันเท่ไหมยังกับปลามังกรครับผมทุกคนมาดูร่างแรกกันดีกว่าครับผมร่างแรกเนี่ยก็จะว่าปลาบู่ก็ได้นะ จะว่าปลาบู่ก็ได้นะเออเขาบอกว่ามันมีตัวขนาดใหญ่ด้วยนะผมโอ้โหแล้วนี่ก็ตัวใหญ่อยู่นะถึงยาวถึง23ฟุตเลยอะเอาจริงยาวมากนะแต่อย่างว่าครับผมพวกไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์โลกล้านปีเมื่อสมัยก่อนอ่ะมันก็จะตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมมันว่ายไปละดูร่างสองดีกว่าครับผมร่างแรกเนี่ยจะตัวสีดำๆเนาะพอร่างสองนะผมจะเห็นว่ามันแตกต่างกันไหมร่างแรกเนี่ยคือมันไม่มีสีสันเลยครับผมตัวแบบเรียบๆนะผมเป็นสีออกดำๆหน่อยเนาะอยู่ในน้ำลึกนะครับผมเพราะว่ามันมองแล้วมันมืดๆยังไงไม่รู้อ่ะพอร่างที่สองเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบมีลายคราบส้มเห็นไหมมีลายคราบส้มออกมาครับผมลำตัวนี้ก็จะออกโทนสีน้ำเงินออกฟ้าออกมาเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยสวยอยู่นะก็ถือว่าสวยอยู่นะพอร่างที่3ครับผมร่างที่3เนี่ยก็หึเฮ้ยมันเกือบเหมือนร่าง2เป๊ะเลยนะเพื่อนโอ้โหฮัลโหลตัวเกมเฮ้ยแต่สีมันใกล้เคียงกันมากครับผมแต่เหมือนกับว่าร่างที่3เนี่ยสีมันจะโดดขึ้นมาหน่อยครับผมเห็นไหมตรงหางครับผมตรงช่วงหางเนาะแล้วก็ตรงคีบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ชัดกว่าลำตัวนะผมโดดขึ้นมาไม่มากนะไม่มากครับผมขนาดดูพี่ดูเอ้ยยังว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยอะสีร่าง2กับร่าง3มาทุกคนมาผมพอร่างแม็กนะฮะร่างแม็กเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมานะผมทุกคนสังเกตอะไรได้บ้างก็จะมีเรื่องของครีบนะผมครีบข้างบนใช่ไหมแล้วก็ครีบข้างๆตัวครับผมพี่พยายามเปลี่ยนให้ดูนะเพราะว่าจะได้ดูความแตกต่างด้วยครับผมแล้วก็ไอตรงครีบหางว่าครีบหางกับครีบตรงแบบเงี้ยงปีกของมัน เขาเรียกเลยว่ามือมันอะไอที่ว่ายน้ำอะมันก็จะแบบเหมือนใหญ่ขึ้นด้วยครับผมทุกคนตัวก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะหัวเชิงหัวมันก็จะดูใหญ่ขึ้นครับผมทุกคนพอล่างแม็กแล้วรู้สึกว่าตัวมันอาจจะเท่ขึ้นหน่อยครับผมพอเท่ขึ้นหน่อยนะก็อย่างที่บอกครับผมเกมเนี้ยพอล่างแม็กปุ๊บนะผมจะมีเงี้ยงมีกระดูกมีนู่นมีนั่นเพิ่มขึ้นมาครับผมก็เป็นการจินตนาการของผู้สร้างนะผมทุกคนก็เท่ดีนะเพราะว่าจูราสสิกเวอร์อะไรมันไม่มีนะมันไม่มีครับผมทุกคนมาดูค่าพลังกันครับผมเลื่อนเนี่ยจะอยู่ที่1846นะผมดาเมจอยู่ที่369ทำเงินอยู่ที่127,412ต่อ12ชั่วโมงครับผมทุกคนว้าว
ค่าพลังก็ระดับต่ำนะครับผมเป็นรีเจนเนาะมันเป็นรีเจนระดับแรกแหละต้องเข้าใจครับผมทุกคนแล้วก็แม็กเลเวลคอนคูลเลชันกันไปครับผมมาวันนี้ลงสนามซะหน่อยมันก็ไม่ได้ค่าพลังสูงแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับผมทุกคนและนี่ครับผมอย่างที่เห็นนะมันไม่ค่อยมีแพ็คอะไรให้ตีครับผมวันนี้เนาะซึ่งต้องรอพรุ่งนี้ใครยังไม่ได้ตีจูเลสติกปาร์คทัวร์อย่าลืมไปตีนะแล้วก็นี่ครับผมทวินแรปเตอร์ใครอยากให้ตีคอมเมนต์บอกพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะจัดให้ครับผมแต่มันได้แค่แรปเตอร์เฉยๆนะตัวที่ได้มันเบาพี่ก็เลยไม่ได้อยากเล่นครับผมตอนแรกแต่ถ้าใครอยากดูเดี๋ยวตีให้ครับผมมาทุกคนถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมมี4แมตช์ด้วยกันนะแล้วก็ตัวเราชนะธาตุไปก่อนไหมแล้วดูดาเมจมันดิดาเมจมันโคตรเวอร์วังอ่ะทุกคนเนี่ยตัวชนะธาตุไปเลยไม่ต้องสงสารนี่ไอ้ครับผมเอาแบบนี้เลยละกันครับผมนี่เป็นไง AI เก็ตเจอแน่มาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมรอบแรกฮะขอแบบว่าชนะธาตุมันก่อนเดี๋ยวรอบหลังๆนะผมเราจะเอาชนธาตุให้ละกันเอาราคาผมมาเป็นคิวของปลาครับผมวันนี้โอ้ยแล้วมันตีก่อนด้วยโอ้ชิปแล้วไงพอมันตีก่อนพี่ก็ลืมแต้มดิทีเนี้ยหลงเลยดิตูทีเนี้ยโอ้โหตี2และตก2มาแล้วครับผมหูแล้วตัวนี้ไอ้พวกนี้ดาเมจเยอะมากเลยครับผมตัวของ AI เนี่ยตัวต่อไปพี่ชนะท่านะผมซึ่งเรายังมี2แต้มอยู่เลยอ่ะทุกคนรอบหน้ามันจะมี3ใช่ไหมพอมันได้ตีก่อนแล้วตูไปไม่ถูก เดี๋ยวนะโอเคอย่างนี้คือมันเหลือ1ถูกไหมมันเหลือ1รอบหน้ามันจะเป็น3หรือ4แต้มเราชาร์จไปเลยละกันครับผมนั่นเนี่ยพอมันได้เริ่มก่อนแล้วพี่งงเว้ยเพราะมันถึง4ก่อนถูกไหมมันถึง4ก่อนแล้ว3แต้มแล้วโอ้โหตบ5เรียบร้อยโอ้โหทำดีแล้วลูกพ่อมาราคาผมโอ้โหมันไม่เหลือแต้มเนาะแล้วก็โมซาน่าจะเก็บ2ไว้อยู่ครับผมไปนอนบับเรียบร้อยไปดีเอาละโอ้โหเอ้ตัวนี้พี่ก็รีวิวแม็กแล้วนะดาโคซอรัสเนี่ยแล้วยังไงแล้วโอ้โหตก3ครับผมโอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกพ่อมาแล้วครับผมพี่โมซามาแล้วจริงๆพี่ก็อยากรีวิวให้มันครบทุกตัวนะมันต้องรีวิวด้วยเนาะซุปเปอร์เลก็ถือว่าใช่ไหมเราก็ต้องรีวิวด้วยถูกปะล่ะโอ้โหแล้วถ้ามันเอาไปชาร์จนะถ้ามันเอาไปชาร์จมันตบโมซาตูเฮ้ยแต่ไม่เข้าหรอกว่ะมันแพ้ธาตุใช่ไหมปึ๊บมันแพ้ธาตุครับผมไม่เข้าหรอกเก็บชาร์จไว้ได้โอ้โหเห็นไหมแล้วมันเอาไปชาร์จโอ้โหเรียบร้อยตัวว่าแล้วไงตัวว่าแล้วมันต้องเอาไปชาร์จครับผมเอาละไอปลา5มาขอ5ได้5ข้อ5ได้5มันต้องอย่างนั้นแหละเพื่อนปั๊บโอเคไม่มีปัญหาครับผมแบบนี้ลงไปนอนไปนอนปึ๊บปั๊บเรียบร้อยโหหัวพุ่งชนว่ะโอเคจบไปในรอบแรกครับผมวู้สวยงามครับผมแล้ววันนี้เรามีรีวิวซึ่งเราต้องโหตัวรอบท้ายนี่มันต้องจัดๆหน่อยนะต้องเหลือตัวแข็งๆไว้ครับผมเพื่อที่จะเอาแบบว่าไปเอาไว้แทงให้รอบที่2ครับผมมันต้องแบกอ่ะโอ้โหแล้วดูเฮ้ยพี่เล่นแบบเสมอธาตุไม่ได้แล้วทุกคนให้ตัวเล่นแบบชนะธาตุเถอะเอาจริงนี่คืออะไรนี่คืออะไรของ AI อุ้ยนี่ตัวจะเอาตัวแพ้ธาตุลงไปตีกับมันเลยเหรอโอ้มันจะโหดเกินไปแล้วนะปามี่นะปึ๊บนี่ชนะธาตุดีเออเราต้องชนะธาตุไปดีไปข่มมันวะโถเอ้ยเอาตัวแพ้ธาตุไปพอดีเลยเรียบร้อยพอดีป่ะถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเอาละจริงๆพี่ก็จําไม่ได้หรอกนะว่าตัวไหนรีวิวไปบ้างแล้วนะผมเล่นมา500กว่า EP บางทีมันก็ลืมนะเฮ้ยเราอะไรวะทําไมมันตีก่อนตลอดเลยอ่ะโอ้โหตบตะโยกเลยทําไมมันตีก่อนตลอดเลยวะทุกคน
ไม่ใช่แล้วนะแบบนี้ไม่เอาแล้วนะตูหลงแต้มนะมันสองใช่ไหมรอบหน้ามันก็ต้องเป็น3โอเคคิดตามได้ครับผมแต่ขอโทษด้วยมันไม่เปลี่ยนตัวมันไม่มีตัวชนะท่าเราครับผมและรอบหน้ามันจะมีถึง3แต้มรอบหน้ามันจะมีถึง3แต้มฮะโอเคตูเริ่มจับจุดได้แล้วโอ้ถ้ามันได้เปิดก่อนตลอดก็ให้มันเปิดก่อนตลอดไปเลยนะไม่ต้องมาเปลี่ยนเดี๋ยวตูงงเข้าใจไหมไม่ต้องมาเปลี่ยนให้ตูเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เชิญไปนอนบักเรียบร้อยเอาไรเจ้าเต่าขนองมาแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายฮอกนาโทดอนโอเค4โอ้โหเรียบร้อยครับผมเต่าขนองเอาเลยฮะแผงลิดแล้วฮะมาปลาบูลูกพ่อไอตัวนี้แหละที่เหมือนปลาบูสุดแล้วสำหรับพี่39โอเคไปนอนบักเรียบร้อยไปดีเต่าขนองเอากว่าจะหล่นได้เอาละครับผมฮอกนาโทดอนมาแล้วจริงๆชื่อปลาบางตัวนี่เรียกโคตรยากเลย4ปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมทำดีแล้วปลาบู่ลูกพ่อหาถึงคิวโคโนมาแล้วครับผมโคโนจัดมันหน่อยลูกพ่อไปนอนว่าว่ายวนไปแล้วโคโนมาแล้วครับผมเฮ้ยโคโนมุ่งตรงกลับโอ้โหมีหมุนด้วยเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมโคโนสุดเลยว่ะลูกพ่ออ้อมีว่ายวนก่อนมีว่ายวนก่อนก่อนจะถึงว่ายวนก่อนโอเคกว่าจะถึงว่ะเอาละครับผมมารอบที่3ครับผมจัดไปเราตีแบบรีบๆเลยครับผมและอย่างที่บอกครับผมจริงๆพี่ก็อยากชนท่ากับมันนะแต่พี่ว่าพี่แพ้ว่ะถ้าพี่ชนท่ากับมันอะจากที่ดูหน้าผมพี่ว่าพี่แพ้แน่นอนนะด้วย AI เนี่ยเอาแบบนี้ได้ไหมถ้าชนธาตุถ้าชนธาตุก็แบบนี้ได้ไหมโอ้โหแล้วตูต้องเอาเต่าไว้แบกด้วยนะประเด็นเพื่ออะไรวะปามี่จะชนธาตุเพื่ออะไรวะป้าจัดครับผมให้มันดุกๆไงเยอะ อย่ายุ่งดิ ชนธาตุเพื่อให้มันดุกๆใช่ไหมโอ้โหใครก็ไปดุกับบันนะเอาละแล้ว AI ตีหนึ่งปึ๊บโอ้โหเจ็บนิดๆนะและตอนรอบต่อไป AI มันมีเท่าไหร่2ใช่ไหม2เนาะ2แล้วก็3โอเคมันเริ่มก่อนตลอดเริ่มไม่มีปัญหาแล้วพี่เริ่มจำได้ละพี่เริ่มจำได้ไอ้มันเลี่ยมแบบนี้ดิโอ้โหแล้วมันตีหนึ่งแล้วเก็บแต้มไว้เพื่ออะไรวะโอ้โหแล้วมันมีแต้มโอ้โหแล้วมันมีแต้มมากกว่าแล้วทีเนี้ยรวนเลยครับผมทุกคนรอบหน้ามันจะมี4แต้มถูกไหม4แต้มแล้วใส่1เป็น5โอ้โหปามี่คิดอะไรอยู่วะเล่นอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรลงไปวะเนี่ยโอ้ยแล้วมันชาร์จโอ้โหแล้วมันขยันชาร์จด้วยนะแล้วมันขยันชาร์จด้วยนะ AI อ่ะโอ้โหตูจริงๆตูก็ไม่มันไม่ได้เกินความคาดหมายนะที่มันจะชาร์จได้แบบเรียบร้อยครับผมเอาละฮะแล้วมันเหลือ1ใช่ไหมโอ้ยตูต้องตีเผื่อตลอดเลยไงวะโอ้โหแล้วถ้ามันชาร์จนี่ตูแพ้เลยนะเอ้าเรียบร้อยตูว่าแล้วไงโอ้โหโอ้โหเชื่อไหมทุกคนถ้าพี่ตีพอดีอ่ะมันจะกันพับเข้ามาเลยมันจะกันพับเลยเฮ้ยเอ้ยยังไม่แพ้ว่ะถ้ามันตี5ไม่แพ้ว่ะน
ในกรณีที่มันตี5เราจะไม่แพ้ครับผมทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันชอบชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่ามันจะชาร์จไหมเรียบร้อยมันทั้งกันทั้งชาร์จเลยทีเนี้ยแต่ไม่รอดดาเมจเต่าขนองโอเคก็จบไปในรอบที่3ครับผมสุดยอดไปเลยเต่าขนองลูกพ่อไม่รอดดาเมจครับผมจริงๆมันทั้งกันทั้งชาร์จเลยนะมันมี5แต้มดูไหมมันเอาไปชาร์จ3ครับผมแล้วกัน2ทุเรศมากครับผมใช้คำว่าทุเรศมากครับผม AI ฮะรอบท้ายครับผมทุเรศกว่านี้มีอีกไหมฮะไม่มีดูไหมไม่มีแล้วโคตรทุเรศเอาละครับผมแล้วก็ปึ๊บเราเอาชนะธาตุไว้ฮะเพราะเราต้องเอาไปแบกเราต้องเอาไปแบกตัวที่เราจะรีวิวปลามังกรลูกพ่อปลามังกรแพ้ธาตุโมซาซอด้วยนะจะไหวไหมเนี่ยดาเมจ300โอ้โหดาเมจโคตรเบาไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมไหวนะขอให้ไหวนะลูกตัวไม่พอแล้วตัวไม่พอเล่นแล้วเอาละครับผมหอยโข่งปลาหมึกเฮ้ยเนี่ย AI มันตีก่อนทุกรอบเลยหรือเขาอัปเดตใหม่หรือยังไงทุกคนเป็นกันไหมมีใครเป็นบ้างครับผมอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะโอ้เดี๋ยวนะตอนนี้มันเหลือ1ถูกไหมมันเหลือ1รอบหน้ามันมี3ถ้ามันชาร์จไว้มันจะเป็น4ทันทีครับผมเราเอาไงดีวะรอบหน้ามันจะเป็น4ทันทีงั้นเรากัน2ได้ดิโอ้โหไอ้แม่งโคตรขี้ชาร์จอ่ะทุกคนโอ้โหชาร์จไม่ว่าชาร์จไม่ว่ามันตี1โอ้โหมี4ตี1เอ้ยกูไม่อยากจะด่าว่ะมี4ตี1โคตรไม่ชอบ AI อย่างนี้เลยครับผมมี4ตี1เพื่อเอาไปชาร์จ7แล้วเรียบร้อยมันกดมิดเลยฮะมันกดมิดเลยครับผมทุกคนโอ้โหใช้คำว่าทุเรศได้อีกไหมมีคำไหนที่มันดีกว่านี้อีกไหมไม่มีโอ้โหตู่ต้องมาบ่นต้อนรับวันหยุดเนี่ยหืมพรุ่งนี้ก็หยุดกันแล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหทุกคนเอาละครับผมเมกาเชอรอนส่งมันลงไปนอนหวั่นนี้ลูกโคตรน่าเกลียดเลย AI ยุคเนี่ยเอาละมันก็จะเปลี่ยนปึ๊บมันจะเปลี่ยนปลาโรมามาทันทีครับผมมันจะเปลี่ยนปลาโรมาขึ้นมาทันทีฮะแล้วก็มันจะมีเหลือ3แต้มและโลมาชนะเมกาเชอรอนโอ้โหเมกาเชอรอนเราแพ้ธาตุโลมาด้วยไปนอนบับเรียบร้อยครับผมตัวคำนวณดีแล้วนะตัวคำนวณดีแล้วนะแต่ทนเหลี่ยม AI ไม่ไหวจริงครับผมทุกคนมันเปลี่ยนมาเพื่อตีหนึ่งโอ้ยเพื่ออะไรวะมันทำแบบนี้เพื่ออะไรวะไม่เข้าใจเลยวะโอ้โหตูว่าแล้วไงตามที่ตูคิดไว้เป๊ะตูไปไม่ถูกแล้วทุกคนถ้าพี่เปลี่ยนในตัวนั้นขึ้นมาแทงไปก็เท่านั้นฮะโอ้โหแพ้ว่ะยังไงก็แพ้ว่ะถ้าพี่เอาเมกาเชอรอนตีปุ๊บไม่ได้แล้วว่ะเอ้ยทำไม AI มันเหลี่ยมเยอะจังวะถ้าพี่สลับปุ๊บขึ้นมาปั๊บตีปึ้งปึ้งปึ้ง
ก็ไม่ได้รีวิวถูกไหมก็ไม่ได้รีวิวครับผมแต่ชนะเอาวะเดี๋ยวเก็บรีเอ้ยเนี่ยอย่างน้อยไม่ต้องรีวิวหรอกตีไปก่อนโอ้โหแต่ไม่ถึงว่ะแต่ไม่ขาดงานมาละไปนอนนี่ไงอย่างน้อยก็ได้ตีเว้ยอย่างน้อยก็ได้ตีเว้ยบาไอ้เจ้าป่าน้อยดังเกินโอ้โหโอเคโอ้โหพ่อขอโทษด้วยลูกโอ้โหปลาบังกรตัวลงเลยคือถ้าพี่ไม่ทำอย่างเงี้ยพี่แพ้จริงๆครับผมมันสู้ไม่ได้เลยอ่ะทุกคนโอเคไปนอนบักปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมโอ้โหมันรีวิวสุดไม่ได้จริงๆอ่ะมันได้แค่นี้จริงๆครับผมคือนี่พี่พยายามสุดแล้วนะย้ำว่าพยายามสุดแล้วนะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยครับผมเมื่อกี้อ่ะในช็อตเมื่อกี้คือถ้าพี่จะแบบให้เมกาเชอรอนแทงยังไงก็ไปแล้ว 100% ครับผมทุกคนขออภัยด้วยฮะมาเมกาโลดอนโอ้เหนื่อยว่ะถ้าใครตีแพ็คนี้นะผมก็จะได้มีกาโลดอนมาใช้นะผมอ่าฮะเอาละครับผมทุกคนถ้าพี่ตีต่อนี่เหมือนอาจจะหลุดได้เลยนะอาจจะหลุดนะผมเดี๋ยวพี่ตี PVP นะถ้าหลุดตอนท้ายก็ขออภัยด้วยครับผมทุกคนนี่แพ็คนี้ละกันมาจัดครับผมเอาเดี๋ยวพี่ใช้เงินเขียวรีตัวเลยนะฮะเดี๋ยวรีแบบ VIP เดี๋ยวพี่เก็บไว้ใช้รีพวกพี่อินโดแรปเตอร์ดีกว่าครับผมอันนั้นมันแพงกว่าเนาะไอ้นี่มันไม่แพงเท่าไหร่ฮะแล้วก็ใช้การ์ดอย่างนี้ได้ไหมป้าจัดครับผมการ์ดเรามันแน่นไปปะมันแน่นไปไหมก็ไม่เนาะเราก็มาป้องกันเฉยๆอะมาเทงเฉยๆอะผมตัวเราเหนื่อยจริงเลยกับการรีวิวกับ AI เนี่ยโอ้โหแล้วห้ามใช้การ์ดมาเลยครับผม เปิดด้วยการ์ดห้ามใช้ครับผมโอเคแล้วเขาชนะท่าตูด้วยขอบคุณโอ้ยแล้วเขาเปิดก่อนอีกแกนี่ตูโหต้องเจอทั้ง AI เปิดก่อนทั้งเอาไงดีวะโอ้ชิปแล้วเขาชนะท่าตั้ง2ตัวเลยนะเขามีไอ้ท่าที่มันเป็นรูปหอยอ่ะ2ตัวเลยอ่ะโหแล้วเรามาในเบียร์ท่าไปเลยดีเนี้ยแล้วเขาเก็บเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฮะการ์ดก็ทำงานไม่ได้ดาเมจก็ไม่พอที่จะตีเขาฮะโอ้โหตัวนึกว่า AI มาเล่นเองของจริงครับผม7มาขอ7ได้6ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาล่ะแล้วห้ามใช้การ์ดอีกตัวแล้วโอ้โหตัดการ์ดกันรัวๆฮะตอนนี้ถ้าพี่เปลี่ยนตัวขึ้นมานะโอ้โหไม่ได้รีวิวอีกครับผมมาจริงๆนี่พี่จะต้องยอมแพ้เหรอวะเนี่ยโอ้โหแต่ไม่งั้นพี่ก็ไม่ได้รีวิวพอดีครับผมเอาวะแบบสุดไปเลยครับผมปึ๊บโอเคอย่างน้อยตูจะได้รีวิวซะหน่อยเว้ยมาลดเลือดอีกจะไหววะเนี่ยการ์ดจะทนไหววะเนี่ยไหวไหมโอ้โหทนไหวครับผมทุกคนแต่ตัวท้ายนี่ดิตัวท้ายพี่โอ้โหพี่ดันเฮ้ยชนะท่านี่หว่าปลามังกรเราชนะท่าตัวท้ายนี่หว่าทุกคนเอ้าอย่างนี้ดีเลยครับผมโอ้โห2339 2390เลือดเขา
เอาวะไม่ต้องเห็นถ้าไม่ตายก็ได้นะทุกคนเอาเว้ยมาไปนอนบับเรียบร้อยครับผมโอ้โหวันนี้มันตึงจัดๆนะเฮ้ยตึงโคตรครับผมตึงตั้งแต่เพ็ก AI แล้วมาเจอกับคนอีกตัวดันเพ็ก5 2ตัวอีกฮะวันนี้ทำไมมันไม่ใช่ดวงของพี่เลยแถมพี่แบบได้เริ่มทีหลังเขาตลอดอะเริ่มทีหลัง AI แล้วก็เริ่มทีหลังคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาวะแต่อย่างน้อยว่าอันนี้ช่วยได้ครับผมมาเรียบร้อยเขาจบแล้วครับผมไปนอนปึ๊บปับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปครับผมโอ้โหอย่างน้อยก็ได้รีวิวแล้วดีครับผมเล่นเอาตัวเหนื่อยเลยอ่ะเอาจริงๆโคตรเหนื่อยฮะโอเคตัวอะไรก็ได้วันนี้ขอตัวอะไรก็ได้ให้มันจบเถอะอุ้ยเครื่องร้อนจี๋แล้วครับผมเฮ้ยอย่าพึ่งเด้งดิอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโอ้โหรู้สึกว่าจะเด้งแล้วเรียบร้อย